สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมนัทจาก Ideal Group Channel ครับในวันนี้นะครับผมก็นำหัวข้อที่น่าสนใจมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็คือเรื่องของปั๊มพลังงานไฮโดรเจนแห่งแรกในประเทศไทยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe นะครับให้กับ Channel Ideal Group Channel ของเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันครับล่าสุดเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ครับปตท. OR BIG และ Toyota นะครับร่วมเปิดสถานีนำร่องทดลองใช้เชื้อเพลิงพลังงานไฮโดรเจนนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงแห่งแรกของประเทศไทยพร้อมนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่น Toyota Mirai นะครับมาทดสอบในการใช้งานของประเทศไทยเนี่ยครับให้บริการรูปแบบรถรับส่งระหว่างสนามบินอู่ตะเภาจังหวัดชลบุรีครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารในพื้นที่พัทยาและชลบุรีครับและพื้นที่ใกล้เคียงโดยจะทำการเก็บข้อมูลเชิงเทคนิคนะครับที่ได้จากการใช้งานจริงเพื่อสร้างการรับรู้และเป็นข้อมูลรับรองการขยายผลใช้งานในอนาคตครับกลไกวิธีการทำงานเบื้องต้นนะครับ Toyota Mirai คือรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากไฮโดรเจนหรือเซลล์เชื้อเพลิง Fuel Cell นะครับ 100% ครับหลายคนอาจเข้าใจแล้วนะครับถึงวิธีการทำงานหรือบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับหลักการทำงานก็คือรถ Toyota Mirai นะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าครับโดยใช้พลังงานจากไฮโดรเจนครับเติมเข้าไปใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับต่อการเติมเชื้อเพลิง1ครั้งก็สามารถวิ่งได้ระยะทางนะครับประมาณ650ถึง850กิโลเมตรเลยทีเดียวครับไฮโดรเจนที่เติมเข้าไปครับสามารถเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าผ่านสิ่งที่เรียกว่า Fuel Cell ครับส่วนที่ได้กลับมาก็คือน้ำที่ถือเป็นพลังงานสะอาดซึ่งทาง Toyota เองก็มีรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า EV ด้วยเช่นกันครับแต่ทาง Toyota กลับมองว่าอะไรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดหรือผู้ใช้งานต่างหากครับจึงผลิตออกมาทั้งแบบรถ EV และรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนครับไปดูในส่วนของสเปคและราคากันนะครับขุมพลังของ Toyota Mirai นะครับติดตั้งแบตเตอรี่แบบนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์นะครับขนาด 1.6 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงครับโดย Toyota Mirai Gen 1นะครับมีกำลังขับเคลื่อนเพียง154แรงม้านะครับมีถังไฮโดรเจน2ถังเมื่อเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจนเต็มถังนะครับสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ500กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่าวิ่งได้ไกลกว่ารถไฟฟ้าหลายรุ่นในปัจจุบันครับส่วนในปัจจุบันนะครับก็คือToyota Mirai นะครับ Gen 2ครับขุมพลังไฮโดรเจนพัฒนาใหม่นะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Permanent Magnet Synchronous นะครับมอเตอร์รุ่น 4JM นะครับ182แรงม้านะครับที่ 6,940 รอบต่อนาทีแรงบิด300นิวตันเมตรครับที่0ถึง 3,267 รอบต่อนาทีครับพร้อมแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับขนาดเล็กลงนะครับเพียง 1.2 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัตินะครับซิงเกิลสปีดครับขับเคลื่อนล้อหลังผนวกกับถังไฮโดรเจน3ถังใต้ท้องรถครับที่มีความจุทั้งหมด141ลิตรความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง 9.4 วินาทีนะครับแถมวิ่งไกลสุดเนี่ยต่อการเติมไฮโดรเจน1ครั้งก็คือ650ถึง850กิโลเมตรครับการเติมไฮโดรเจนใช้เวลาเพียง3ถึง5นาทีครับพร้อมความปลอดภัยของ Toyota Safety Sense ราคานะครับของ Toyota Mirai Gen 2จะอยู่ที่ 2.3 ล้านบาทนะครับแต่ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงทดสอบวิ่งในประเทศไทยครับเพื่อดูว่าความหลากหลายของปัจจัยในประเทศไทยนะครับที่แตกต่างกันนั้นผลที่ได้มันจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปครับอย่างไรก็ตามครับการนำไฮโดรเจนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับประเทศไทยที่จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและการลงทุนมูลค่าสูงความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในฐานะระดับสากลและความปลอดภัยสูงสุดที่จะมอบให้กับผู้ใช้บริการในอนาคตครับโดยปตท.นะครับก็ได้ร่วมสนับสนุนการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของระบบอัดบรรจุพลังงานไฮโดรเจนและข้อมูลเชิงเทคนิคที่จำเป็นครับร่วมผลักดันการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดตัวนี้ครับด้านคุณโนริอากิยามาชิตะนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าเพื่อให้เทคนิคยานยนต์ในรูปแบบต่างๆได้ถูกนำไปใช้งานได้จริงเราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจถึงรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับประเทศไทยครับจึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งเมืองที่ยั่งยืนโดยปราศจากมลภาวะ Decarbonized Sustainable City โดยมีรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง Toyota Mirai เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ครับ
เนื่องจากยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนอันเป็นพลังงานทางเลือกไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนนั้นโตโยต้ามิอาจบรรลุพันธกิจดังกล่าวได้เพียงลำพังแต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือการสนับสนุนจากพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกันด้วยครับดังเช่นโครงการความร่วมมืออันนำมาซึ่งกิจกรรมการเปิดสถานีพลังงานไฮโดรเจนแห่งแรกในเมืองไทยในวันนี้ผมหวังว่าความร่วมมือในวันนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มแผนยุทธศาสตร์ Multi Pathway ของเราตลอดจนเป็นการร่วมเติมเต็มวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นคำกล่าวจากทางคุณโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดนะครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับปั๊มพลังงานไฮโดรเจนนะครับซึ่งก็ต้องเป็นสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปนะครับระหว่างกระแสรถ EV นะครับกับรถ Toyota Mirai Gen 2นะครับที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนในการขับเคลื่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมนัทตัวแทนจาก Ideal Group Channel ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ